กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมก็สามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันแล้วก็วันนี้เรื่องราวของแม่นางรถระบุข้อมูลชัดเจนเลยนะคะระบุทั้งทะเบียนรถชื่อนามสกุลคำถามนะแล้วก็รวมไปถึงนะคะในส่วนของใครที่อยากจะมีโอกาสนะลุ้นผู้โชคดีก็ส่งจังหวัดเข้ามาด้วยนะที่422-1606และไม่แน่ค่ะอาจจะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีได้ต่อสายพูดคุยสดๆในรายการก็ได้ขับรถมาหรือจะมอบรถให้ท่านด้วยจะเป็นผู้โชคดีแบบนี้มากแต่วันนี้ผู้โชคดีของเราก็จะมอบพี่เกียรติรถเหมือนกันแต่เป็นหลวงปู่ทวดบูชาหน้ารถแล้วความปลอดภัยนั่นเองคือถือว่าเป็นของมงคลนะที่ผมจะมอบให้ท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนหาค่อนข้างจะยากแต่ว่าวันนี้พิเศษจริงๆมากับฝนนะฮะมาฝนบุญเนี่ยนะครับต้องขอบคุณท่านผู้ชมนะเมื่อกี้กิ้งกางโทรเข้ามาผมได้ยินสายแต่ว่าทีมงานรับนะฮะต้องอนุโมทนาบุญด้วยต่อยอดกันเรื่อยนะครับนะฮะ108 บาทก็สร้างบุญกับครูได้นะครับกิ้งกองก็ได้ครับใช่โทรเข้ามาส่วนมาสอบถามหรือว่าโทรเข้ามาแจ้งความจำนงได้เลยมอบหลวงพ่อแสนล้านให้ทุกกองแต่ว่าตอนนี้มา SMS กันบ้างมาที่ท่านนี้เลยนะครับวันนี้กับแม่นางรถครับคุณชันวิทย์คุณชันวิทย์นะคะทะเบียนรถ5823ขอให้เมื่อแล้วก็ครูมีความสุขมากๆค่ะขอบครับขอบคุณความสุขของผมเนี่ยจะอยู่ที่รอยยิ้มของท่านนะฮะแล้วก็วัดเนี่ยสำเร็จไปนะพวกเราตั้งใจกันนะครับขอบคุณแม่นางรถของเจ้าของนี้5823คุณชันวิทย์นะครับนะขอบคุณมากๆก็ความสุขใดๆก็ตามนะฮะสุขอยู่ที่ใดสุขที่หัวใจนะค่ะนะแล้วมาร่วมบุญกันนะคุณชันวิทย์นะเอสมาต่อมาค่ะคุณแม่น่ะสุขอยู่ที่ไหนอ่ะเอสมาต่อมาคุณชัดพิสิทธิ์ค่ะทะเบียนรถ5911งานทำอะไรดีลักษณะคู่แล้วก็วันนี้ตรงกับวันเกิดด้วยอ้าวมอบเลยฮะหลวงพ่อใส่ร้านให้เลยนะครับนะฮะทำบุญไม่ทำบุญไม่เป็นไรวันนี้นะแต่ต้องรอรับนะออกพรรษาเลยเขาได้ทำพิธีนะมอบหลวงพ่อแสนล้านเป็นพิเศษเพราะว่าเป็นวันเกิดขอหลวงพ่อแสนล้านนะฮะประทานพรอันศักดิ์สิทธิ์และวิเศษให้กับคุณชัดพิสิทธิ์พร้อมทั้งครอบครัวงานด้านไหนงานด้านออกแบบดีงานด้านออกแบบและงานด้านคนกลางนำเข้าส่งออกดีนะครับลักษณะนุคู่เป็นคนผอมเล็กนะฮะแต่ว่าเป็นคนผมยาวเป็นคนที่ช่างจำนันต่อการเจรจาประมาณนั้นเลยชัดพิสิทธิ์ครับนะเรียบร้อยแล้วแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยSMS ตอบมาวันเดียวกันเลยนี่วันนี้ไม่มีของให้นะให้หัวใจหนูก็พอค่ะครูคะปิ้งไปแล้วSMS ตอบมาค่ะมาที่เอสต่อมาคุณวันชัยทะเบียนรถ1711สุขภาพแล้วก็งานที่ทำอยู่เป็นยังไงบอกว่าเปิดร้านถ่ายรูปอยู่ค่ะดีมากวันไหนมาถ่ายผมนะครับนะฮะวันที่น้องมวยจะสำเร็จนะการงานด้วยนะครับสำเร็จการเรียนรู้การเรียนค่ะนิติใช่ไหมใช่ค่ะแต่ครับบอกนิดนึงนะฮะ1711ระวังขูดขีดเจียวชนด้านหน้าจะมีปรากฏแต่ว่าสุขภาพประมัยหลังๆเป็นหลังๆป่วยแต่สุดท้ายกำลังจะดีขึ้นแล้วงานช่วงนี้เป็นงานค่อนข้างต่อเนื่องงานจะเข้ามาพร้อมๆกันบางครั้งบางคราวก็โรแบตเตอรี่ช่วงๆหนึ่งแต่สุดท้ายไฟเขียวผ่านตลอดครับคุณวันชัยครับจ้ะเอาละมาในส่วนของสายผู้โชคดีกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรเอ่ยสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับฝนตกไหมครับตกครับอ๋อดีครับสาธุให้ตกเยอะๆครับจะได้โชคลาภมาที่บ้านท่านนะครับค่ะอาจชื่ออะไรคะพงศกรคุณพงศกรจังหวัดไหนครับโทรมาจากจังหวัดไหนครับโอ้โหใกล้ๆสมุทรสาครน่ะเลยนิดนึงตรงนั้นนาเกลือเยอะที่นั่นครับไม่ไกลไม่ไกลแม่ยานางรถนะทะเบียนรถ2139 2139เอ้าแล้วทำไมอยู่ราชลีนะครับเอารถเข้ามาใช้แล้วครับรถซื้อที่ราชลีครับอ๋อซื้อที่นู่นยังไม่ย้ายทะเบียนใช้ทะเบียนเก่าอยู่ใช่ไหมครับครับแล้วจะมีโอกาสเปลี่ยนทะเบียนไหมเนี่ยครับผมก็อยากจะถามว่ามีโอกาสได้รถใหม่ไหมครับอาจารย์มีโอกาสใหม่ไอคันนี้นะครับคืออย่างนี้เอาใช้งานระยะสั้นๆเนาะแล้วเวลาออกคือตอนนี้มันทะเบียงไม่เขาเรียกว่าทะเบียงมันต้องเตรียมไว้สำหรับถอยรถใหม่มีโอกาสเปลี่ยนเราเปลี่ยนรอบปีหน้าหลังสงกรานต์นะแต่ถ้าเปลี่ยนช่วงนี้ภาระของเก่าไม่หมดไงใช่ไหมครับใช้คันนี้ไปก่อนมันดื้อบางครั้งบางคราวแต่ก็เอาอยู่และเอาผ่านดีนะครับ2139มีโชคลาภกับรถคันนี้ครับมีลุ้นถามต่ออย่าเพิ่งจบงานเป็นไงบ้างครับอะไรนะอะไรนะครับอีกครั้งนึงการงานช่วงนี้คุณทำด้านไหนอยู่ครับผมขายไก่ทอดอยู่ครับไก่ทอดคล้ายๆไก่ทอดหันใหญ่ไหมใช่ไหมแบบนั้นป่ะคล้ายๆกันอ๋อคล้ายๆแต่ว่าฟังนะของเราเนี่ยนะครับลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่ติดใจคุณเขาตัวเล็กแต่ยิ้มเก่งนะครับยิ้มนี้รอยนี้ให้ตลอดกาลแล้วเป็นคนที่จริงจังและจริงใจฉะนั้นฝีมือดีอร่อยและยิ้มเก่งเสน่ห์บนใบหน้าลูกค้าหลงใหลค่ะเสน่ห์บริการลูกค้าบานตะไทยนั่นแหละจะมีบานตะไทยเลยครับนะฮะก็คือพูดง่ายๆพงศกรเนี่ยมีรอยยิ้มเยอะนะฮะแล้วก็ค่อนข้างครับขอแปะหน่อยอยากคุยอาจารย์มากครับออกมาคุยเลยฮะก็นั่งรถมาตอนนี้ทันไหมล่ะครับ
อยู่ในสายตอนนี้อ๋ออยู่ในถ่ายรู้จะนั่งในสายด้วยสมุทรสงครามต้องนั่งเนี่ย 4:00 นไม่ถึงรถติดเอามาเชิญสวัสดีอาจารย์ทุกคนนะคะผมขอได้คุยกับอาจารย์จ้าอ๋อดีจังเลยนะฮะแล้วเป็นไงบ้างคุยแล้วสบายใจมั้ยครับหนูดีใจที่ถูกรางวัลที่1เลยค่ะโอเคขอรางวัลที่2ผมใบนึงจะได้สร้างโบสถ์ได้เสร็จนะครับมันเอาเอาเดี๋ยวก่อนสิไม่อยากทักทายแค่นี้จะโถเอ้ยงั้นเอารางวัลที่2ไปก่อนครับอาจารย์ครับว่ายังไงอาชีพเสริมอะไรดีบ้างครับอาชีพเสริมนะครับจริงๆนะฮะรับซื้อของมือ2ได้เลยนะฮะรถทะเบียนเนี่ยมันเป็นเรื่องของของมือ2ของรีไซเคิลแล้วถ้ามีโอกาสทำรวยนะครับมีโอกาสทำซะเนาะครับครับแล้วจะบูชาอะไรดีครับผมบูชาครูพระพิราบนะครับรอบปีนี้บูชาครูพิราบเดี๋ยวส่งยันครูพระพิราบให้ถึงบ้านเลยนะครับรอบปีนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์อ้าวแค่นี้เหรอฮะนี่สิทธิ์ยาเบาๆนะครับไม่มียังผมบอกไงฮะในจังหวะจากโคนคุณถ้าณตอนนี้นะฮะเราคุยกันอยู่เนี่ยหนี้สินมันกองอยู่แต่สุดท้ายแล้วสภาวะตัวเนี้ยบอกเลยว่ามันเข้มข้นอย่าไปต่อยอดหนี้ชะลอตัวนิดนึงนะครับระวังนิดนึงแล้วหลังจากนั้นไประยะเวลา 3-4 เดือนนี้เป็นการฟื้นฟูฟักของเก่าของเดิมแล้วก็ตัวอื่นจะเข้ามาลุยได้จับได้เป็นเงินเป็นทองนะโชคลาภมีอยู่ที่ทะเบียนรถไปเลือกเอาค่ะในเลือกทำปลาหากินเอานะครับนั่นแหละสุขภาพนี่เรื่องหลังนะฮะเรื่องหลังที่ปวดและปวดจี๊ดอ่ะอย่าไปยกของหนักพร้อมๆกันไอ้ไก่เนี่ยมันหนักก็พยายามโอ้โหคนเดียวทำไม่ได้ค่อยๆกระเฟื้ออายุอานามก็พอสมควรแล้วนั้นแล้วนะฮะระยะนี้อย่ายกของหนักเกินกำลังนะครับย่อขานิดนึงนะครับครับแล้วสุขภาพแฟนเนี่ยสมบูรณ์ปวดทุกวันเลยตอนนี้ครับปวดหัวเพราะว่าเขามีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อตาด้วยนะครับกล้ามเนื้อตาหรือว่าเส้นหล่อเลี้ยงดวงตาเนี่ยเส้นเลือดนะครับมันเวลาเราใช้แสงน้อยหรือว่าเพ่งอะไรเยอะมันปวดนะฮะก็นั่งสมาธิกสิณไปก็ดีขึ้นนะฮะเดี๋ยวส่งแผ่น VCD ไปด้วยส่งผ้านะครับอย่าลืมส่งจดหมายนะผ้าคุณยันกุมภพิราบนะครับแล้วก็ส่งแผ่น VCD ไปด้วยนะครับ2อย่างอ่ะครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับสวัสดีครับครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์น้องมวยพงศกรลายเซ็นนิดนึงค่ะจะส่งไปให้ด้วยได้ได้เดี๋ยวจะส่งให้นะครับเดี๋ยวจะส่งลายเซ็นไปให้นะคะขอบคุณนะคะครับผมครับสวัสดีค่ะเขาใกล้วันเกิดก็แล้วงั้นยกให้คุณมงคลกรเดี๋ยวส่งจดหมายแนบซองเปล่าติดสแตมป์จ่าหน้าซองให้ฟรีนะครับด้วยนะเอสเอ็มเอสต่อมาเลยนะคะคุณพรพันธ์ว่าอย่างไรทะเบียนรถ3899ถามโชคลาภถามการเงินสุขภาพหนี้สินค่ะโอ้โหอาชีพเรื่องหนี้เนี่ยมันเป็นจำได้ไหมหนูว่าตั้งแต่แรกนะแรกเลยนึกว่าจำได้ย้อนไปเมื่อประมาณ12สิงหาตอนที่นั้นอยู่ 84,000 ตอนนี้จะ 85,000 แล้วนะครับท่านก็ยังเป็นหนี้ต่อฉะนั้นเพราะอะไรเพราะสภาวะเนี่ยแน่นอนคนที่มีธุรกิจย่อมเป็นหนี้แต่ของคุณเนี่ยมันเป็นหนี้ประเภทว่านะขอดข้องหมองใจมานานแล้วสะสมหนี้ยอดสะสมนี่เหนื่อยตัวดอกมันจะออกมากกว่าผลนะครับฉะนั้นแล้วพรพันนะฮะรักษาระดับหนี้ให้นิดนึงมิฉะนั้นปัญหาการเงินเริ่มจะมาแล้วส่วนเรื่องโชคลาภนะครับระยะนี้ไม่ควรเสี่ยงทำอาชีพอะไรดีผมบอกได้เลยว่าถ้าทำแล้วนะต่อเนื่องนะฮะคุณต้องทำอาหารประเภทน้ำนะครับก๋วยเตี๋ยวนะครับขนมจีนได้แต่ถ้าทำงานประจำมีปัญหาครับมีโอกาสที่ขยับปรับเปลี่ยนแล้วก็ถูกเอาเปรียบจากเจ้านายบ่อยๆครั้งนั้นพรพันธ์สู้ต่อนะครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมาคุณเกษณีนะคะทะเบียนรถ867โชคลาภอยากได้งานราชการจะได้เมื่อไหร่867อยากได้งานราชการถ้าสอบใช่ไหมครับถ้าสอบตามนะฮะตามสเต็ปตามที่เขาประกาศสอบกันนะฮะแน่นอนนะฮะคุณมีโอกาสได้ขึ้นบัญชีครับในครั้งนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะไม่ใช่สอบที่เดียวสอบครั้ง2รอบปีนี้จะสอบ2ครั้งคุณได้ครั้ง2ครับแล้ว867เนี่ยโชคลาภมักจะติดปลายนวมไม่เยอะเต็มที่แต่ก็พอรื่นไหลพอได้ใช้บ้างนะครับเกษณีกับไรเซนนี้ครับทุกท่านรีบส่ง SMS เข้ามานะคะวันนี้3ท่านผู้โชคดีมีโอกาสได้รับหลวงปู่ทวดนะคะบูชาหน้ารถค่ะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณสนั่นค่ะทะเบียนรถ6118การเงินโชคลาภ118การงานขยับรอบปีไหนปีนี้แหละครับเดือนไหนพฤศจิกาธันวาแล้วการเงินรั่วซึมครับจะเอาเต็มเป็นเน็บเต็มหน่วยไม่ค่อยได้เท่าที่ควรแล้วโชคลาภปีนี้ไม่ค่อยมีเท่าที่ควรนะฮะระยะที่จะเด่นที่สุดก็คือช่วงเดือนปลายเดือนตุลาอันนั้นแหละครับเดือนอื่นไม่ค่อยชัดเจนนะครับชัดเจนก็เอาไม่ได้นะครับฉะนั้นครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณจารุวรรณทะเบียนรถ4279
โชคชะตาจะเป็นยังไงนี่เป็นเดือนอะไรแล้วน้องมวยค่ะช่วงกรกฎาอ๋อมันใกล้แล้วนะใช่ไหมช่วงก็ในช่วงปลายเดือนแล้วใช่ไหมเขาสอบครูสอบอะไรก็ช่วงนี้บ้างหรือไงหรืออย่างนั้นเลยครับการได้หรือเปล่านะครับเขามีลุ้นไหมครับยังไงก็ใช้สิทธิ์ใช้เสียงวันที่7ด้วยนะออกไปใช้สิทธิ์ไม่ได้รับด้วยนะคะรับหรือไม่รับเนี่ยต้องพิจารณาด้วยได้ครับผมครับอย่าลืมนะไปใช้สิทธิ์วันที่7ด้วยนะครับลงลงหน่อยใกล้ๆแล้วใช่ค่ะเอามาดูกันจารุวรรณโชคชะตาลิขิตไงกับกร429ณตอนนี้จะถามว่าตึงตัวไหมนะฮะกำลังเข้มข้นไหมอูแรงพยายามนี่อาจารย์ว่าโอเคเลยนะครับจารุวรรณมีโอกาสไฟเขียวแต่แรงมานะยังแผ่วเบาเหมือนว่าเรามีแรงฮึดตอนที่จะสอบแต่พอไม่สอบปุ๊บคุณปล่อยวางไม่ได้เราอย่าเว้นนะฮะหัวสมองมันต้องขัดต้องรับตลอดเวลาฉะนั้นแล้วแรงมานะสู้อีกนิดนึงแรงพยายามดีแล้วนะครับจารุวรรณครับเอาล่ะนะเดี๋ยวช่วงหน้าส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นได้นะคะส่วนใครที่อยากจะร่วมบุญกันนะกับกองกฐินโทรเข้ามาสอบถามทีมงานนะหรือว่าจับจองกันก่อนได้เลยไปรอยอดนะครับ108 บาทต่อ1 กองครับพักกันสักครู่ค่ะ